เดี๋ยวเรามาดูความคมของมีดหัวบัวกันเลยนะครับปาดกรีดกระดาษกันเลยนะครับก็อยู่ในระดับที่คมนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นมีดใช้งานหนักอาจจะไม่ได้คมกริบมากนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวอัปเดตสินค้าเข้าใหม่นะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวอัปเดตสินค้านะครับคือมีดเหล็กพันไถทรงหัวบัวนะครับเอาครับเราไม่รอช้าเราไปดูรีวิวกันเลยครับนี่ครับสินค้าใหม่เป็นเหล็กพันไถนะครับพันไถรถแท็กเตอร์เนี่ยครับตีร้อนขึ้นรูปนะครับงานตีนะครับเป็นทรงหัวบัวนะให้น้ำหนักการฟันที่ดีในส่วนหัวนี่นะครับมาดูผิวกันเลยนะครับผิวทำสีมาส่วนครึ่งใบบนนะครับส่วนใบล่างเปิดคมมากริปครับด้ามนะครับเป็นด้ามไม้ประดู่แดงนะครับมีแหวนรอบอลูมิเนียมตรงนี้นะครับสำหรับล็อกแน่นนะครับและขาวๆนี่ตรงนี้นะครับเป็นการใช้กาวอีพ็อกซี่นะครับในการอุดทำให้แน่นขึ้นแม้ใบมีดไม่หลุดแน่นอนครับด้ามเป็นมาด้ามไม้ประดู่แดงนะครับสันมีดตัวนี้นะครับหนา6มิลนะครับผมว่าหนามากฟันไม้ไผ่สบายๆเลยนะครับน้ำหนักการฟันให้ที่ดีนี่จะอยู่ประมาณช่วงนี้เลยนะครับน้ำหนักดีครับตัวนี้สวยงามครับหนา6มิลใบนะใบยาวใบมีดยาว10นิ้วครึ่งนะครับส่วนตัวด้ามนะตัวด้ามยาว7นิ้วนะครับจับกำลังกระชับมือนะครับกำลังดีเลยครับนี่ครับเปิดคมมากริบๆเลยนะครับในราคาเพียง450บาทส่งฟรีนะครับตัวนี้เป็นเหล็กปานไถนะครับและส่งฟรีและเรายังแถมฟรีให้อีกนะครับสำหรับ2มีดนะครับใช้เก็บมีดได้สบายๆครับซื้อกับร้านเราแถมฟรีนะครับฝากนะครับไม่คิดเพิ่มนะครับนะครับมีแป๊กกระดุมล็อกนะครับกันมีดลื่นหลุดนะครับด้านหลังนะครับมีช่องร้อยสามารถร้อยเข็มขัดได้นะครับสวยงามนะครับทรงนี้นี่ใช้งานได้ดีเลยนะสันหนาๆเลยนะครับจะไว้ติดบ้านติดรถเข้าไร่เข้าป่าเข้าสวนได้สบายๆครับตัวนี้เหมาะกับงานหนักนะครับสันหนากำลังดีเลยนะครับนี่ใช้งานหนักนะครับป้ายใช้แทงใช้ขุดได้ครับตัวนี้ไม่มีร่องเลือดนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูความคมของมีดหัวบัวกันเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูความคมของมีดหัวบัวกันเลยนะครับปาดกรีดกระดาษกันเลยนะครับก็อยู่ในระดับที่คมนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นมีดใช้งานหนักอาจจะไม่ได้คมกริบมากนะครับแต่ก็ปาดเข้าสบายๆนะครับเนี่ยผมน่าเสียวมือจริงๆเลยครับนี่ครับครับผมเรียบร้อยนะครับสำหรับท่านลูกค้าที่สนใจจะสั่งซื้อนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เพจนะครับแชมป์ไนท์ช็อปและเพจมีดอรัญยิกอยุธยานะครับในราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีนะครับและรบกวนให้ลูกค้านะครับช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับการอัปเดตสินค้าใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ